บรรยากาศมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ปี2549คุณผู้ชมยังจำภาพนี้กันได้ไหมครับจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ในตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และแสดงศักยภาพผลิตผลพืชผลทางการเกษตรของไทยกิจกรรมนี้ครับใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทตลอด92วันของการจัดงานมีผู้สนใจมาเที่ยวชมงานกว่า 3.8 ล้านแสนคนนะครับเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเชียงใหม่กว่า 7,000 ล้านบาทแต่การดำเนินการทั้งก่อนและหลังกลับถูกตั้งคำถามจากภาคประชาชนในหลายประเด็นนะครับทั้งการย้ายพื้นที่จัดงานเดิมจากที่ปทุมธานีมาพื้นที่ชองมาพื้นที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับและเป็นหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณมหาศาลในยุคนั้นภาคประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะว่าส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่และก็สิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นกิจกรรมใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีการนำพืชต่างถิ่นเข้ามาปลูกถือว่าผิดเงื่อนไขการใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติผมว่ามันเป็นงานโครงการใหญ่เพราะนั้นมันก็ต้องมีการศึกษา EIA ขึ้นมานะว่าโดยเฉพาะในเรื่องผมก็แล้วก็เมื่อเป็นเขตอุทยานเนี่ยการจัดพืชสวนโลกเป็นน้ำพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาจากที่อื่นเข้ามาเนี่ยมีการสร้างถนนขยายพื้นที่ถนนน้ำพืชพันธุ์ต่างๆเข้ามาซึ่งมันมีผลกระทบตามกฎตามระเบียบของอุทยานอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลมากและประชาชนเราก็ไม่ชัดเจนว่าประชาชนได้ประโยชน์จากอะไรในส่วนนี้นะครับภาคีคนฮักเชียงใหม่จึงเป็นห่วงงานพืชสวนโลกที่กำลังจะจัดขึ้นที่อุดรธานีครับเน้นย้ำว่าการเลือกใช้พื้นที่ก่อสร้างควรตรวจสอบการใช้งบประมาณแล้วก็วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างมีส่วนร่วมหลังจากงานสิ้นสุดลงไปด้วยครับ